Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England. Never know, but when I see my friends. Hello, สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำอีกแล้ววันนี้น้ำก็จะมาอวดของเล่นใหม่ที่น้ำเพิ่งได้มานั่นก็คือตัวต่อขนตากึ่งถาวรนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะล็อกดาวน์หรือโควิดหนักๆเนี่ยน้ำไปต่อขนตาที่ร้านมาแล้วก็มันประมาณเดือนนึงแล้วแหละที่ต่อมาแล้วก็ขนตาที่ต่อมาตอนเนี้ยคือมันหลุดจะหมดแล้วข้างขวาหลุดหมดแบบไม่เหลือเลยแม้แต่เส้นเดียวแต่ข้างซ้ายก็มีแค่แบบประมาณตัวปลายๆแบบห่างตาอะไรเงี้ยวันนี้น้ำก็เลยจะมาต่อขนตาเองค่ะก็คือฟังไม่ผิดหรอกต่อขนตาจริงไม่ได้แบบปิดขนตาปลอมแต่เป็นการต่อขนตากึ่งถาวรเองซึ่งแบรนด์ที่น้ำหยิบในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ต่อขนตาของบอกต่อนลินค่ะซึ่งมันจะคล้ายๆกับเวลาเราไปต่อขนตาที่ร้านใช่ปะเขาจะต่อแบบเส้นต่อเส้นหรือต่อเป็นช่อแต่ของบอกต่อจะเป็นแบบคัสเตอร์ช่อจะใหญ่กว่าเพื่อง่ายต่อการต่อขนตาซึ่งตัวนี้เขาออกแบบมาให้เราสามารถต่อเองได้ง่ายๆที่บ้านอันนี้น้ำใช้เบอร์03 Natural Sexy นะคะอีกอันนึงที่เราต้องมีก็คือตัวบอกต่อนรินที่เป็นตัวกาวสำหรับต่อขนตาปลอมนะคะซึ่งในเซตเนี้ยมันก็จะได้อุปกรณ์ต่อขนตาด้วยก็จะมีตัวกาวตัวไม้ดันปึกตาแล้วก็ตัวแหวนใส่กาวกล่องเนี้ยจะได้3ชิ้นและอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราต้องมีก็จะเป็นตัวแหนบตัวนี้นะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นที่จับขนตาโดยเฉพาะก็ได้นะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าน้ำก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันสเต็ปแรกก็คือเราต้องทำความสะอาดนะคะคลีนบริเวณรอบดวงตาอย่างเงี้ยให้สะอาดเช็ดทำความสะอาดได้เลยส่วนตัวแล้วอะถ้าไปติดขนตาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะค่อนข้างสูงนะแบบหลักพันอะแต่ว่าถ้าแบบเราหาทำติดเองอย่างเงี้ยก็คือกล่องนี้ก็299บาทนะคะต่อมานะคะเราก็จะหนีบขนตากันต่อค่ะเพื่อให้ขนตาที่ตกอะค่ะมันงอนขึ้นไปเราจะได้แบบต่อได้ง่ายๆโอเคค่ะเราก็จะหยิบขนตาด้วยข้างที่เราถนัดนะคะจากนั้นเราก็จะจุ่มตัวแกนขนตาไปที่กาวให้ชุ่มปุ๊บๆจากนั้นสะบัดสะบัดรอเพื่อให้ตัวกาวมันแบบแห้งประมาณนึงเวลาเราต่อเข้าไปตัวกาวมันจะได้ไม่ต้องไหลเข้าตานะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะไม้ที่เขาให้มาในการแหกขนตาของเราขึ้นไปบนนี้แล้วก็ติดได้เลยนี่ติดไปแล้วอันนึง My friends see them with this golden glow It seems they can touch the rainbow I guess I'll never knowเสร็จเรียบร้อยนะคะข้างนึงที่น้ำได้ต่อไปเฮ้ยมันมีความแบบสายฝอมากๆเลยอะคือสังเกตจากข้างที่ยังไม่ได้ต่อข้างที่ต่อแล้วตาดูแบบคมขึ้นแล้วก็ขนตาดูแบบงอนเด่นไอ้ตรงนี้น้ำจะใช้ความยาว12มิลนะคะตัวกลางก็จะใช้ความยาว10แล้วก็ตัวหัวตาประมาณตรงเนี้ยก็จะใช้ประมาณ8อันนี้น้ำใช้ไป2 3แล้วก็3 1 2 3ตรงนี้คือตรงแบบห่างตาก็อยากได้แบบความเฉี่ยวความคมอะไรเงี้ยก็เลยเลือกความยาวที่เป็น12นะคะประมาณนั้นก็คือวิธีการติดอะอย่างที่น้ำบอกคือสำหรับมือใหม่แบบน้ำเลยที่เพิ่งลองติดเป็นครั้งแรกก็ขอให้เริ่มจากบริเวณกลางตาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปบริเวณหัวตาหรือห่างตาก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเริ่มจากหัวตาเลยเราก็จะกะปริมาณไม่ได้ว่าเฮ้ยตรงนี้ควรติดประมาณกี่ช่อดีติดประมาณเท่าไหร่ดีแต่ถ้าสตาร์ทจากตรงตามันก็จะเห็นภาพแบบโดยรวมอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปติดอีกข้างนึงนะคะเราก็จะมาฟินิชลุคให้ดูกันพอหลังจากต่อเสร็จนะคะน้ำก็จะใช้ตัวแรงนี้ที่น้ำได้มาจากการต่อขนตางวดที่แล้วมาใช้ในการแบบปัดขนตาให้มันแบบเรียงเส้นกันเฮ้ยเอาจริงคือน้ำมาต่อเยอะขนาดนี้แต่ว่าตัวขนตามันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาแล้วก็หนักตาเกินไปคือมันรู้สึกแบบ
บาอะเบาสบายเลยแล้วก็แบบใช้ชีวิตได้ง่ายด้วยจึงแล้วน้ำก็แอบไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้เป็นฟินิชลุคของเราในวันนี้ก็คือแบบเอาจริงคือชอบมากๆเลยอะกับการที่แบบมีขนตาอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันทำให้การแต่งหน้าของเรามาดูฟินิชลุคมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแบบดูเฉียบดูคมดูครีเอทลุคที่แบบดูเป็นสายฝอได้แบบปังตอนต่อก็แอบรู้สึกว่าการต่อขนตาเองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนรู้ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่น้ำลองต่อเองนะแล้วก็รู้สึกว่าแรกมันก็จะยากแหละแต่พอทำไปแล้วมันชินมือไปสักพักนึงอ่ะมันก็ง่ายขึ้นรู้สึกว่าข้อควรระวังของการต่อขนตาตัวนี้นะก็จะมี1อย่างเลยก็คือตอนที่เราติดกาวอ่ะรู้สึกว่าถ้ามันติดกาวเยอะเกินไปกาวมันไหลอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกระคายเคืองนิดๆ น้ำแนะนำว่าลองดูปริมาณดีๆในการติดว่าอย่าให้มันเยอะเกินนะคะเวลาติดมันก็จะได้แบบไม่ไหลเยิ้มแล้วก็ไม่แสบตาแล้วก็ตอนที่เรากำลังติดอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็ต้องติดแบบเลยแบบไม่ชิดขอบตามากเกินไปไม่งั้นมันจะระคายเคืองเนาะก็ติดบริเวณแบบขนตาของเราอะไรเงี้ยเลยขอบตามาประมาณมิลถึง2มิล นะตอนนี้กำลังดีเลยแล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะซื้อขนตาบอกต่อที่น้ำรีวิวในวันนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่เพจแล้วก็เฟซบุ๊กของเขาหรือว่าทางไลน์แอดอะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวน้ำทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้น้ำก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้น้ำมีไอเทมอะไรใหม่ๆน้ำก็จะหยิบมารีวิวให้ดูกันอีกสำหรับวันนี้น้ำไปก่อนแล้วค่ะบาย